ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเริ่มต้นใหม่สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะสุขสบายกันดีนะครับทราบข่าวมาหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาบ้างนะครับก็ทำให้หลายที่ที่แห้งแล้งก็เริ่มมีน้ำมีท่ากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าอาจจะสายไปอาจจะไม่ค่อยตรงตามฤดูกาลแต่อย่างน้อยก็น้ำท่าก็พอมีให้พืชพันธุ์ได้ชุ่มฉ่ำกันมาบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเชียงใหม่ตอนนี้เริ่มมาได้ 3-4 วันแล้วนะครับช่วงกลางคืนดึกๆใกล้รุ่งอากาศก็เริ่มหนาวเย็นเลยทีเดียวนะครับช่วงเช้าๆก็อากาศยิ่งหนาวนะครับผู้จัดทำรายการก็เริ่มมีอาการเสียงแหบเสียงแห้งเสียงเปลี่ยนไปพอสมควรเพราะว่ามีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลซึ่งเป็นอาการที่แสดงออกของภูมิแพ้อากาศที่ผมเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับถ้าซุ้มเสียงก็ผิดปกติไปบ้างในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับเพราะว่าอากาศบ้านเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบางทีก็ร้อนมากเลยทีเดียวบางทีก็หนาวเย็นบางทีก็ฝนตกลงมาตั้งตัวกันแทบไม่ค่อยทันครับอย่างไรก็ตามเราจะดำเนินชีวิตกันต่อไปปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าตามกำลังที่เราได้รับที่พระเจ้ามอบหมายให้รับภาระในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าตามตะลันตามของประทานที่เรามีกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ต่อเนื่องกันจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งผมก็จะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้ามาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังที่ได้พูดถึงชีวิตของมนุษย์เรานะครับที่จะต้องมีการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเริ่มต้นใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะทำให้เรามีความหวังและสามารถที่จะไปต่อในชีวิตของเราได้แม้ว่าในช่วงวันเวลาที่ผ่านไปหรือวันเวลาที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันช่างมืดมนเสียเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์มีความรักมั่นคงมีสิ่งดีและมีพระพรที่ให้กับเราทั้งหลายใหม่อยู่เสมอในทุกเวลาเช้าถ้าเราเริ่มต้นกับพระองค์นั้นไม่มีช้าไม่มีสายและจะทันเวลาและจะใหม่อยู่เสมอครับพระธรรมของพระเจ้าที่จะอ่านเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจสำหรับเราทั้งหลายในวันนี้นะครับมาจากพระธรรมบทเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อ18จนถึงข้อที่26นะครับพระธรรมบทเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อ18ถึงข้อ26มีเนื้อความดังนี้ครับข้าพเจ้าจึงว่าศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าสูญไปแล้วและความหวังในพระเจ้าก็ดับหมดขอทรงจำความทุกข์ใจและความถูกบีบคั้นของข้าพเจ้าอันเป็นบรเพชรและดีหมีจิตวิญญาณของข้าพเจ้ายังนึกถึงเนืองๆและต้องค้อมลงภายในตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้าเหตุฉะนี้
ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่และทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์เป็นการดีที่จะหวังใจและรอคอยความรอดจากพระเจ้าคุณผู้ฟังครับและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับเราจะศึกษากันต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับจากพระธรรมโยชูวาบทที่5ข้อ1ถึงข้อ12นะครับพระธรรมโยชูวาบทที่5ข้อ1ถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อกษัตริย์ของคนอาโมไรซึ่งอยู่ฟากจอร์แดนข้างตะวันตกและบรรดากษัตริย์ของคนคานาอันซึ่งอยู่ใกล้ทะเลได้ยินว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้น้ำในจอร์แดนแห้งไปเพื่อคนอิสราเอลให้เขาข้ามฟากไปได้หมดแล้วจิตใจของเขาก็กลัวไม่มีกำลังใจในตัวอีกต่อไปเหตุเพราะคนอิสราเอลคราวนั้นพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าจงทำมีดด้วยหินคมและให้คนอิสราเอลเข้าสุนัตเป็นครั้งที่สองโยชูวาจึงทำมีดหินและให้คนอิสราเอลเข้าสุนัตที่กิเบอัตหะอาราโลดซึ่งแปลว่าเนินเขาแห่งหนังปลายองคชาตินี่แหละเป็นเหตุซึ่งโยชูวาให้เขาเข้าสุนัตในบรรดาประชาชนผู้ออกมาจากอียิปต์พวกผู้ชายคือทหารทั้งหมดสิ้นชีวิตเสียตามทางในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ออกจากอียิปต์แม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่านั้นได้เข้าสุนัตหมดทุกคนแล้วแต่ประชาชนที่เกิดมาใหม่ตามทางที่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ออกมาจากอียิปต์นั้นยังไม่ได้เข้าสุนัตเพราะว่าคนอิสราเอลเดินทาง40ปีอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนประชาชาติทั้งสิ้นคือทหารที่ออกมาจากอียิปต์สิ้นชีวิตเสียหมดเพราะเขามิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณกับเขาว่าพระองค์จะไม่ทรงยอมให้เขาเห็นแผ่นดินซึ่งพระเจ้าได้ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เราทั้งหลายเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์แต่บุตรของเขาซึ่งพระองค์ทรงให้แทนเขานั้นโยชูวาก็ได้ให้เข้าสุนัตเพราะว่าเขายังไม่เข้าสุนัตเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับเมื่อมาตามทางเมื่อได้ให้ประชาชาติเข้าสุนัตเสร็จหมดแล้วเขาก็พักอยู่ในค่ายจนกว่าจะหายเป็นปกติพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าวันนี้เราได้กลิ้งความอดสูเพราะอียิปต์ไปให้พ้นเจ้าแล้วจึงเรียกชื่อตำบล นั้นว่ากินการจนทุกวันนี้ฝ่ายคนอิสราเอลได้ตั้งค่ายที่กินการเขาถือเทศกาลปัสกาในวันที่14เวลาเย็นณที่ราบเมืองเยรีโควันรุ่งขึ้นหลังวันเทศกาลปัสกาวันนั้นเองเขาก็รับประทานผลอันเกิดจากแผ่นดินคือขนมไร้เชื้อและข้าวคั่วตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมานาก็ขาดไปคือเมื่อเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินคนอิสราเอลไม่มีมานาอีกเลยในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคานาอันคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านร่วมกันผ่านไปในวันนี้นะครับ
เราจะสังเกตเห็นว่าหัวใจสำคัญของการเดินทางของคนอิสราเอลในคราวนี้ก็คือมันเป็นเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ของประชากรของพระเจ้าโดยผ่านการเดินทางเข้าไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ถือได้ว่ามีการเริ่มต้นใหม่ในสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนั่นก็คือการเข้าพิธีสุนัตของผู้ชายชาวอิสราเอลทุกคนและเรื่องที่สองนั่นก็คือการเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาด้วยการรับประทานผลแรกที่เกิดขึ้นในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับและถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของมานาที่เขาเคยได้รับเพราะเมื่อเขาได้กินผลที่เป็นผลผลิตจากแผ่นดินคานาอันแผ่นดินแห่งพระสัญญาของพระเจ้านั้นมานาก็หมดไปจากพวกเขานะครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงพิธีสุนัตนั้นนะครับเริ่มต้นครั้งแรกเราจะเห็นปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่17นะครับซึ่งพระเจ้าได้ทรงบัญชาอับราฮัมว่าผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสู่พิธีสุนัตเป็นการรักษาพันธสัญญาระหว่างพระเจ้าและกับเชื้อสายของอับราฮัมที่จะสืบมานะครับคือผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสุนัตซึ่งในตอนนั้นผู้ชายทุกคนก็ได้เข้าพิธีสุนัตกันหมดนะครับแต่หลังจากที่พวกเขาอพยพออกมาจากอียิปต์และเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีนะครับผู้ชายทั้งหมดที่ได้รับพิธีสุนัตครั้งแรกก็ได้ตายและสิ้นชีวิตไปหมดดังนั้นการเข้าพิธีสุนัตในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานี้ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแม้จะเป็นการกระทำพิธีสุนัตครั้งที่สองก็ตามนะครับและการเข้าพิธีสุนัตในครั้งนี้นะครับทำขึ้นในขณะที่คนอาโมไรคนคานาอันพวกนั้นกำลังใจเสียหวาดกลัวต่อประชาชนอิสราเอลดังนั้นจึงเป็นการดีที่พวกผู้ชายทั้งหมดที่บาดเจ็บจากการเข้าพิธีสุนัตนั้นจะมีเวลาหยุดพักโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าพวกคนอาโมไรหรือคนคานาอันจะเข้ามาโจมตีแต่อย่างใดดังนั้นโยชูวาจึงมีโอกาสมีจังหวะเวลาที่จะให้ผู้ชายทุกคนเข้าสู่พิธีสุนัตและก็พักอยู่ในค่ายจนกว่าที่พวกเขาจะหายดีก่อนจะทำสงครามบุกเยริโคในโอกาสต่อไปนะครับและนอกจากการเข้าพิธีสุนัตในครั้งนี้จะเป็นการที่ประชากรทั้งหมดนั้นได้กระทำพันธสัญญาที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งยังเป็นการที่พวกเขาได้กลิ้งความอดสูเพราะคนอียิปต์ออกไปจากพวกเขาทำให้พวกเขามีความรู้สึกมีเสรีภาพและเป็นไทยพ้นจากการเป็นทาสซึ่งทำให้เขาสามารถปรนนิบัติพระเจ้าได้โดยไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับหมายสำคัญและก็บทเรียนต่างๆที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมโยชูวาบทที่5ข้อ1ถึงข้อ12ผ่านไปนะครับผมจะขอนำรายการนี้จบลงที่ตรงนี้เอาไว้เรามาศึกษากันต่อในตอนต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับคัมภีร์ทุกวันจากบทนี้ไปถึงบทนั้นดังการบ้านของเรานักเรียนต้องฝึกตัวเองศึกษาด้วยความภาคเพียรสำคัญตอนในจิตเขียนเพื่อเตือนไว้ในความจำ
มีพระคัมภีร์นานเป็นเพื่อนกายไม่ว่าจะไปทางไหนทางเหนือจดใต้ออกตกก็ตาไม่ลืมเพื่อนเราพระธรรมยามเตือนทุกยามแม้พบอุปสรรคขวางหน้ายังมีพระธรรมหนุนใจอ่านพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความไพ่บูคำพีนี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความไพ่บูรณ์